ส่วนตัวและผมและชอบเหลือเกินเกี่ยวกับการสำรวจหรือว่าค้นพบอะไรแปลกๆมันดูตื่นเต้นและลุ้นดีอ่ะมันทำให้อดคิดถึงตอนเด็กไม่ได้ที่ขุดดินคุ้ยทรายไปเจอเศษอะไรใต้ดินแบบเนี้ยซึ่งผืนโลกของเราก็ได้มีอะไรเกิดขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่ละพื้นที่ก็มีเรื่องเล่าต่างๆมานานเยอะแยะไปหมดปริศนายังร้อยทุกคนมาไขอีกเพียบโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนการค้นพบหรือว่าการเจอโดยบังเอิญที่บางสิ่งมันยิ่งใหญ่มากๆเลยไม่ใช่สิ่งของธรรมดาทั่วไปรับรองนะครับระหว่างดูต้องมีตกกระจายกันบ้างเลยเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อว่ามีแบบนี้จริงๆบนโลกเอาล่ะครับเพื่อไม่เสียเวลาไปชมกันเลย Let's goเรือดำน้ำนิวเฮียปล่อยทิ้งล้างคอเคียในอ่างเก็บน้ำโดยอ่างเก็บน้ำที่ว่านะครับเป็นของรัสเซียซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำที่ใหญ่สุดในมอสโกเป็นศูนย์รวมการผลิตไฟฟ้าพลังน้ำโดยอ่างที่ว่ามีความยาวประมาณ12กิโลกว้างถึง3กิโลเนี่ยขนาดนี้ไม่ได้เล็กเลยแต่หากเราสาดสายตาไปเจอสิ่งผิดปกตินั่นก็คือเรือดำน้ำเคขีด19ที่ปรากฏตัวเห็นบ่อยในภาพยนตร์มันเป็นเรือดำน้ำพลังงานนิวเฮียเป็นลำแรกที่สร้างขึ้นในสหภาพโซเวียตเอาไว้ใช้ยิงขีปนาวุธน้ำหนักประมาณ 4,000 ตันน่ะลำเนี้ยหลังจากศึกสงครามสงบลงมันก็ถูกปล่อยไว้สภาพนี้เลยผมเดาว่าช่วงแรกก็จะมีน้ำเยอะแหละแต่พอน้ำลดมันก็จมลงสู่ดินแล้วก็ไม่มีใครสนใจใยดีมันอีกจนชิ้นส่วนเริ่มผุพังกระจายกลายเป็นแต่เหลือความทรงจำเอาความจริงนะครับโอ้โหโคตรน่าเสียดายเรือลำหนึ่งไม่ใช่บาท2บาทตัดขาดความรักของเราเอาไว้อย่างเงี้ยนะกลางทะเลทรายแห่งหนึ่งที่ต่างประเทศคุณลองนึกภาพตามผมดูสิสถานที่แบบนี้ไม่ได้จะมีของมีค่าอะไรมองไปก็มีแต่ความเบิ้งว้างอันไกลโพ้นเป็นสถานที่เส้นทางที่ถูกลืมตึกก็เก่าป้ายก็เก๋แง่อยากออกไปจากที่นี่ไวๆแต่ว่าใครจะไปคิดเนาะว่าสถานที่รับตาโจรแบบนี้จะมีลานจอดรถตัวแรงหลาย10คัน100คันในสายตาบางคนก็คงนึกว่าเป็นเศษเหล็กแต่สำหรับคนบางกลุ่มมันมีมูลค่ามากเลยเด้อยิ่งบางรุ่นตัวแรงนี้โหยิ่งกว่าทองคำเสียอีกจับไปขัดสีชวีวันหน่อยอร่อยเน่มูลค่ารวมเขาแจ้งว่าหลายล้านดอลลาร์เลยเละน้องมากองรวมกันอยู่ที่นี่ถึงแม้จะเป็นรถโบราณแต่พอขับแล้วไม่เหมือนคานชัวร์หลักๆเลยที่เห็นก็คือฟอร์ดมาสแตงแรงแน่นอนไม่ต้องห่วงชายคนนี้เขามีชื่อว่าเล็กเขาชอบสะสมของเก่าเหลือเกินแถมคล้ายๆว่าเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนั่นน่ะเขาจะตะเวนตามซื้อบ้านเก่าโดยบ้านหลังที่ทุกคนเห็นอยู่เขาจ่ายเงินซื้อมันเพียงหมื่นดอลลาร์เองหึทำไมถูกเหลือเกินวะเนี่ยความจริงนะครับสิ่งที่ได้นั่นคือของเก่าภายในตัวบ้านน่ะไม่ได้หรอกประมาณว่ามาลุ้นเอาทีหลังอ่ะว่าข้าวของต่างๆพวกขายแล้วจะคุ้มค่ากับเงินลงทุนหรือเปล่าคล้ายกับการประมูลตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งบ้านหลังนี้เป็นของครูสอนเปียโนที่ล่วงลับจากโลกไปแล้วโดยปกติอเล็กจะขอตรวจสอบบ้านก่อนเพื่อประเมินความคุ้มค่าคร่าวๆแต่หลังนี้ไม่รู้ยังไงไม่ขอดูอะไรก่อนเลยมาถึงควักเงินจ่ายโอ้โหปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอย่างเร็วอย่างกับมีเซนต์ยังไงอย่างนั้นแหละและอเล็กก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนซะด้วยมาลุ้นหน้างานเอาว่ามีอะไรรอเขาอยู่พอเข้ามาสำรวจแล้วถึงขั้นร้องโอ้โหเพราะเนื่องจากบ้านหลังนี้เต็มไปด้วยสมบัติมากมายไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าดีไซเนอร์ยุคก่อนแหวนทองแหวนเพชรวินเทจและเงินดอลลาร์จากทศวรรษ1920รวมไปถึงแท่งเงินอีก100ออนซ์แค่นี้ก็ไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วอเล็กตีมูลค่าโดยรวมคร่าวๆกำไรฟันไปเร็วยาวประมาณ400,000ดอลลาร์เขายอมรับนะครับว่าการลงทุนบ้านหลังนี้โคตรจะยอดเยี่ยมกำไรงามขนาดนี้เมืองไทยมีไหมวะเนี่ยผมว่าอยู่ที่ดวงด้วยเลยและได้มีข่าวหลุดออกมาว่าครูสอนเปียโนในรายได้ไม่เยอะอะไรอเล็กเลยไม่ได้หวังอะไรมากแต่ความเป็นจริงใครจะไปรู้เนาะว่าครูสอนเปียโนที่เสียชีวิตไปแล้วเขาเป็นเศรษฐีที่ไม่ค่อยแต่งตัวเลยทำให้คนอื่นดูไม่ออกแจ็คพอตแตกเลยอเล็กที่ประเทศเมืองหนาวแห่งหนึ่งชายคนนี้ดึงเรือขนาดเล็กออกมาหวังจะไปเที่ยวชมวิวในฤดูหนาวสักหน่อยอากาศแบบนี้ไม่ใช่จะมีบ่อยๆอ่ะต้องรีบเก็บเกี่ยวคว้ามันเอาไว้ซึ่งเขาน่าจะเป็นบล็อกเกอร์ด้วยละมั้งเพราะเขาถ่ายตัวเองแต่ช่วงแรกเลยหลังจากได้ขี่เรือมาสักระยะหนึ่งอะไรขาวๆพอเข้าไปใกล้ๆถึงขั้นตะลึงตาค้างมันคือเรือยอทหรูที่ถูกปล่อยทิ้งไว้นี่เองอันนี้เรื่องจริงนะครับทุกคนเรือลำละหลายล้านขนาดนี้ปล่อยไว้เฉยอ่ะพอหลังจากเข้าไปสำรวจในเรือดูสภาพแล้วล้างมาสักพักใหญ่ตะไคร่สีดำๆเกาะติดผนังเต็มเลยเชื้อลุงเชื้อราอะไรนี่เพียบไม่แน่ใจนะครับว่าเกิดเหตุอะไรมาหรือเปล่าข้างในดูพังกระจายวายวอดนิดหน่อยไม่อยากนึกภาพนะครับว่าเจ้าของจะรวยขนาดไหนเรือแบบนี้ไม่ใช่ซื้อกันง่ายๆด้วยแน่นอนถ้ามาช่วยกันดึงกลับบ้านก็ไม่ได้มีใครว่าคุณเลยไปจับทำความสะอาดนิดปัดฝุ่นหน่อยผมว่ามันน่าจะกลับมาใช้งานได้เนี่ยอ
ดาบสัมฤทธิ์ที่มีอายุเกือบพันปีใครเห็นก็คงคิดเหมือนกันเลยว่าดาบเก่าๆแบบนี้มันจะไม่มีคุณค่าอะไรมันถูกค้นพบโดยชาวนานี่เองริมฝั่งแม่น้ำในไอแลนด์ชาวนาคนดังกล่าวเดลาวาในขณะที่เขากำลังตกปลาอยู่เขาก็มองเห็นอะไรแวบๆแวบๆจึงตัดสินใจไปงมดูเอ้าดาบนี่ว่าความไม่รู้ภาษีภาษาอะไรก็เลยโยนมันทิ้งไปในโรงรถเป็นที่เก็บของเก่าอะไรประมาณนั้นมันอยู่ในโรงรถเก่าประมาณ50ปีก่อนที่น้องชายเขาเองจะมาเจอประมาณว่าน้องชายนะครับมีความรู้เรื่องประวัติศาสตร์เอ้าเหมือนพี่ชายพงาเก็บดาบอะไรไว้ในโรงรถนี่พอดูไปดูมาเอ้าเหมือนกับในรูปตะโกนบอกพี่ชายว่าแจ็คพอตแตกแล้วจึงรีบนำดาบเล่มดังกล่าวฟ้าวไปหาผู้เชี่ยวชาญทันทีและการค้นพบครั้งนี้ทำให้ชาวนาเกิดความสนใจด้านประวัติศาสตร์พงาไปซื้อเครื่องตรวจจับโลหะมาใช้เลยเพื่อจะฟุกเจอดาบเล่มอื่นอีกเดินละตะเวนหาตั้งแต่เช้าจนเย็นตื่นมาก็ไม่เห็นหน้าพี่ชายแล้วออกมาล่าสมบัติคนที่มาเจอบังเกอร์ใต้ดินแห่งนี้มันจะมีบันไดให้เดินวนลงมาซึ่งไม่ใช่บังเกอร์ใต้ดินธรรมดาซะด้วยสิหลังจากนำไฟฉายลงมาส่องสำรวจกลับพบว่าเป็นที่พักพิงซ่อนตัวในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอหลังจากรื้อหาสิ่งของที่อยู่ด้านล่างไอ้ยากับพบสมบัติเพียบเลยมีปืนจำนวนมากหลายกระบอกหลายขนาดถูกพังงาดเก็บไว้ในหีบเป็นอย่างดีนี่มันคลังแสงของนาซีที่ถูกซ่อนเอาไว้คนที่มาเจอก็อดหยิบมาสัมผัสไม่ได้เพราะมันช่างน่าตื่นตาตื่นใจซะขนาดนี้อะเนาะมันถูกปล่อยมานานหลายทศวรรษส่วนใหญ่จะเป็นปืนไรเฟิลจู่โจมที่มีชื่อรุ่นว่า STG-44 คล้ายๆว่าถูกผลิตมาเพียง 450,000 กระบอกเท่านั้นเองเรียกได้ว่าเป็นแรร์ไอเทมอยู่เหมือนกันเด้อปัจจุบันไม่ใช่จะหากันง่ายๆและเจ้าปืนรุ่นนี้แหละในปัจจุบันมันถูกปรับเปลี่ยนโมดิฟายกลายร่างเป็นปืน M16 ที่โด่งดังอยู่ทุกวันต้นแบบปืนก็มาจากตัวนี้เลยผมชักเริ่มสนใจเครื่องตรวจจับโลหะเสร็จแล้วสิวันดีคืนดีไปสแกนเจอทองคำเข้าแถมก้อนใหญ่กว่าเข่าเสียอีกโดยชายคนนี้เดินเข้าไปในป่าพร้อมกับแกว่งเครื่องไปเครื่องมาตามเส้นทางพอเดินผ่านทองคำมันก็ร้องดังตื๊ดๆชายคนนี้ก็ไม่รอช้าเลยรีบไปเสียบมาขุดสะดุดฟุกเจอทองคำก้อนใหญ่มูลค่าณตอนนั้นคาดว่า 240,000 ดอลลาร์ถ้าเป็นตอนนี้นั้นราคาทองขึ้นอีกโอ้โหไม่อยากนึกภาพผมว่าพื้นที่ในบริเวณนั้นน่าจะมีทองคำซุกซ่อนอีกมากมายไปผมว่าได้อาชีพใหม่แล้วแหละกองกำลังอเมริกันถึงขั้นตกใจแต่ไม่ร้องไห้นะย้อนกลับไปในช่วงปี2003หลังจากได้มีข่าวลือมากมายว่าหลายสิ่งที่ถูกฝังไว้ในทะเลทรายแห่งนี้โดยกองทัพสหรัฐก็ได้ออกลาดตระเวนค้นหาอาวุธอนุภาพทำลายล้างสูงสรุปได้มาเจอซากเครื่องบินลำนี้แหละโอ้โหพอมาเจอทหารแต่ละคนก็สะดุ้งอะสิเพราะว่าเจ้าเครื่องบินที่ว่านะครับไม่ใช่ธรรมดารวมไปถึงเจอเครื่องบินขับไล่อีกด้วยจะเป็นรุ่น MIG-25มันถูกนำมาจัดแสดงอย่างภาคภูมิใจเศษซุงเศษทรายอะไรโดนทำความสะอาดไม่มีเหลือใครที่อยากเห็นตัวจริงไปชมได้ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติของกองทัพอากาศสหรัฐนั่นเองแต่จะว่าไปนะครับมันถูกฝังมาอย่างนานโชคดีที่ไม่มีคนทั่วไปเจอไม่อย่างนั้นนะแบกกลับบ้านมาขายเศษเหล็กสบายจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเรารู้ว่าในพื้นที่ลานจอดรถบ้านตัวเองมีธนบัตรดอลลาร์ซุกซ่อนไว้ในใต้ดินเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมายังไม่นานเท่าไหร่เมื่อชายคนนี้ตัดสินใจจะปรับปรุงบ้านพักอาศัยให้น่าอยู่ขึ้นน่าจะซื้อบ้านมือสองมาละมังท่าในระหว่างขุดดินไปดินมาก็เจอกับมัดอะไรไม่รู้ไอ้ยาลองแกะดูถึงขั้นอูหูตาลุกแผวพาวเลยถ้าเป็นเมืองไทยนะครับอาจไม่กล้าเกะเพราะมันคล้ายกับการทำของใส่กันอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเหมือนกับว่ายิ่งขุดนะครับก็ยิ่งเจอมูลค่าโดยรวมราว 2,000 เหรียญเนี่ยตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6-80,000 หน้าตาชายคนนี้ชื่นมื่นขึ้นมาทันทีเอาความจริงนะครับเป็นใครมาเจอก็คงแฮปปี้เลยเงินจำนวนไม่ใช่น้อยนั่นนะที่ออสเตรเลียหิมะกำลังหนาวๆเลยในพาน2คนที่กำลังเดินล่าสัตว์จู่ๆก็ได้ไปสะดุดตากับบางสิ่งโอ้ยอดไม่ไหวเดินไปด้วยความสงสัยพอเดินเข้าไปสำรวจด้านในถึงขั้นอึ้งเนี่ยภายนอกมันอาจดูเหมือนกระท่อมธรรมดาแต่ใครจะไปนึกว่าด้านในมันคือบังเกอร์หลบภัยที่ถูกสร้างขึ้นมากลางป่ากลางเขาแบบเนี้ยโดยบังเกอร์ที่ว่านะครับมันถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสงครามเย็นสำหรับกองกำลังพิเศษถึงแม้ว่าด้านในจะไม่มีของมีค่าหลงเหลืออยู่แต่ว่าบรรยากาศจะดูวังเวงและน่าค้นหาไม่น้อยเนี่ยทุกอย่างดูใช้งานได้ดีเก้าองค์เก้าอี้อะไรยังดูแข็งแรงอยู่เลยผมเชื่อนะครับว่าหลายคนคงตื่นเต้นไม่ใช่น้อยถ้าหากคุณได้ไปสัมผัสบรรยากาศจริงๆเหมือนได้สัมผัสประวัติศาสตร์ของทหารยังไงอย่างนั้นเลยและบังเกอร์ที่ว่านะครับไม่ใช่ขนาดน้อยๆนะมีอุโมงค์เดินเข้าไปโอ้โหหลายห้องเลยยังกับสถานีอวกาศอ่ะมีประตูเชื่อมระหว่างกันและประตูก็ดูหนาแข็งแรงไม่ใช่น้อยส
ภาพอย่างกับโดนนิวเคลียร์ถล่มมองไปก็มีแต่เศษซากปรักหักพังดูเป็นอาคารล้างธรรมดาธรรมดาแต่พอเดินเข้าไปสำรวจถึงขั้นร้องไอ้หยาเพราะเนื่องจากด้านในเต็มไปด้วยของมีค่าแล้วก็ของแรร์ไอเทมสุดๆคนกลุ่มนี้ที่ถ่ายคลิปวิดีโอเดินไปเจอสถานที่โดยบังเอิญรถแต่ละคันที่ทุกคนเห็นนะครับไม่ใช่ธรรมดาเด้อแต่ละคันเป็นของมหาเศรษฐีเก่าทั้งนั้นในตอนที่มันยังโลดแล่นบนท้องถนนราคานี้โอ้โหโคตรจะแพงตอนนี้จะขับไปซื้อแกงยังไม่ได้ดูไปแล้วก็ช่างน่าเสียดายอยู่เหมือนกันนะเนี่ยการตกแต่งภายในแต่ละคันทุกคนก็คงดูออกว่ามันถูกออกแบบมาเพื่อคนมีกระตังโดยเฉพาะและเศษซากซูเปอร์คุงซูเปอร์คาร์นี่โอ้โหเพียบเลยนึกภาพไม่ออกนะครับตอนที่มันยังมีชีวิตอยู่มันน่าจะจ้าบหน้าดูในยุคนั้นโดยสถานที่ดังกล่าวนะครับยังไม่มีใครทราบชัดเจนว่าใครเป็นเจ้าของแต่อย่าไปหาขโมยออกมาเด้อเดี๋ยวโดนฟ้องเอาบนชายหาดที่มองไปมีแต่ทรายของมีค่าอะไรก็ถูกทับถมมองไม่เห็นมันก็ต้องมีตัวช่วยกันบ้างแหละนั่นก็คือเครื่องตรวจจับโลหะนั่นเองชายคนนี้บะเลงเดินไปตามชายหาดหวังว่าวันนี้จะมีของติดไม้ติดมือกับบ้านไปหน่อยเดินตั้งแต่เช้าอากาศเริ่มร้อนสีหน้าเริ่มก่อยแล้วเนี่ยพอมีเสียงดังจากเครื่องสแกนทีก็ตื่นเต้นทีว่าคราวนี้จะเจอของดีอะไรบ้างผลประกอบการเป็นที่น่าพอใจดูสิชายคนนี้เจออะไรแหวนหลุยวิสตองนี่ไงสวยไหมล่ะประดับไปด้วยเพชร25เม็ดเน่แน่นอนนะครับว่าการค้นหาเจ้าของไม่ใช่เรื่องง่ายใครจะแฝงตัวโกหกก็ได้อะเพราะฉะนั้นคนที่เจอก็ฮุบเอาไปเลยจะว่าไปอาชีพนี้น่าสนใจอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ต้องเลือกชายหาดที่มีเศรษฐีมาเที่ยวบ่อยน่าจะมีอะไรหลุดไม้หลุดมือบ้างแหละผมว่าหลังจากทำการสำรวจบ้านใหม่ซึ่งมีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจเพียบเลยโดยสาวคนนี้เธอเป็นลูกพี่ลูกน้องกับชายคนด้านหลังมาเยี่ยมญาติที่ได้ข่าวว่าซื้อบ้านใหม่ผู้ชายก็ไม่รอช้าดีโชว์ห้องใต้ดินให้ดูและก็ได้บอกว่าบ้านชั้นถึงแม้หน้าตามันจะเฉยแต่มันก็มีอะไรให้ตื่นเต้นนะบอกเลยพอที่ประตูพากันเดินลงไปดูขนคิงก็ลุกฟู่ฟู่เลยไอ้หยาบรรยากาศดูหลอนวังเวงถ้าเปิดเพลงบิ้วอารมณ์สักหน่อยนี่ไม่กล้าลงไปแน่ๆญาติญาติที่เดินตามลงไปก็มีความตื่นเต้นตื่นใจกันทั้งนั้นน่ะโดยห้องใต้ดินดังกล่าวมันลึกลงไปจากตัวบ้านถึง30ฟุตเน่เรียกได้ว่าความลึกระดับนี้ไม่ธรรมดาพอทุกคนเดินไปถึงร้องไอ้หยานี่บ้านญาติข้างจริงหรือวะเนี่ยห้องใต้ดินน่าถูกสร้างมั้งแต่สมัยสงครามรางรถที่ใช้ลำเลียงของยังมีอยู่เลยสภาพนี่ยังดูกลับมาใช้งานได้ถ้าหากเป็นคุณผู้ชมล่ะมาเจอว่าบ้านตัวเองมีห้องลับใต้ดินแบบนี้จะอยู่ต่อหรือว่าขายทิ้งถ้าหากผมลงมาเจอคนเดียวน่าวิ่งหนีกระเจิงที่แม่น้ำสายหนึ่งในรัสเซียเป็นแหล่งคอเคียว่ายน้ำของนักท่องเที่ยวจำนวนมาอยู่มาวันหนึ่งมีคนประหลาดใจนึกว่าท่อนไม้อะไรก็ไม่รู้โผล่ขึ้นมามองไกลๆมันก็เหมือนท่อนไม้จริงครับท่านผู้ชมแต่พอเข้าไปเชยชมมันไกลๆไอ้หยานี่มันของใหญ่เลยเว้ยเฮ้ยนั่นก็คือรถถังในช่วงสมัยสงครามโลกที่มีชื่อรุ่นว่าทีคี34มันจมลงอยู่ใต้น้ำนานหลายสิบปีเวลาผ่านมาขนาดนี้สภาพมันดีอยู่เลยเว้ยเฮ้ยแน่นอนนะครับไม่สามารถดึงขึ้นมาสุ่มสี่สุ่มห้าได้เกิดมันลั่นโป้งป้างขึ้นมาในตายอย่างเดียวต้องรอหลายหน่วยงานเข้ามาช่วยกันรถถังหุ้มเกาะหนักหลายตันขนาดนี้ไม่ใช่แค่ดึงที2ทีจะขึ้นมาได้น้ำหนักเฉลี่ยเกือบ30ตันน่ะจมลึกลงไปประมาณ23ฟุตตอนดึงขึ้นมาสภาพยังดีอยู่เลยวัตถุที่ใช้ผลิตในยุคนั้นถือว่าดีเอาเรื่องเลยเนี่ยพอดึงขึ้นมาได้เหล่าทหารก็รีบเข้าไปสำรวจด้านในไม่พบศพใครเจอแต่สิ่งของทหารอื่นแสดงว่าก่อนหน้านี้มันอาจโดนยึดมาก็ได้โดยในปัจจุบันรถถังคันดังกล่าวคงอยู่ในอุทยานถูกบูรณะเอาไว้โชว์ละมั้ง2 สามีภรรยาคู่หนึ่งถึงขั้นตะลึงตาค้างเพราะว่าสวนหลังบ้านเขามีตู้เซฟสมบัติดูจากพื้นที่และบ้านไม่ใช่เล็กนั่นน่ะแค่สวนหลังบ้านนึกว่าสนามฟุตบอลอยู่มาวันหนึ่ง2 สามีภรรยานึกอยากปลูกต้นไม้ก็เลยเดินไปขุดแต่ดันไปสะดุดกับอะไรบางอย่างแข็งๆตื้อๆขุดไม่เข้าพอเอาขึ้นมาไอ้หยาตู้เซฟเว้ยเฮ้ยถึงแม้ว่าสภาพจะเป็นสนิมแต่ของที่อยู่ด้านในก็ถือว่ายังใช้ได้หลักๆเลยก็มีเงิน 52,000 ดอลลาร์ตีเป็นเงินไทยเกือบ2ล้านบาทอ่ะรวมไปถึงเครื่องประดับเพชรพลอยทองหยกมีครบเลยเอาความจริงถ้าไม่มีสัตว์มากินต้นไม้ชายคนนี้ก็คงไม่คิดจะปลูกใหม่และก็ไม่เจอสมบัติดังกล่าวแน่ๆต้องขอขอบคุณสัตว์ป่าและพวกกวางอ่ะเนี่ยที่มากินจนใบมันเหี้ยนแต่พอสืบไปสืบมานะครับตู้เซฟดังกล่าวมันได้มีสมุดบันทึกจดเอาไว้ด้วยสองสามีภรรยาเกิดสงสัยอะสิว่ามันน่าจะเป็นของเพื่อนบ้านจึงเดินไปถามมันได้ข้อมูลมาว่าใช่จริงๆเว้ยเฮ้ยเขาอ้างว่าเคยโดนปล้นมาก่อนโจรมันยกมาแล้วก็มาฝังเอาไว้แต่ว่าตัวโจรกลับถูกจับไปก็เลยไม่ใช้สมบัติในเซฟนี้สองสามีภรรยาก็ยินดีคืนซะด้วยสิโอ้โหจิตใจนี่สุดยอดถ้าหากเป็นคุณผู้ชมมันจะคืนไหมผมน่าจะคนนึงแหละไม่เอาละครับในส่วนคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคอนเทนต์ต่อไปแล้วกันทุกคนในส่วนใครที่ยังไม่ชมคลิปเก่าสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิ้มๆๆ
และใครที่ชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้กันได้เลยรับรองฟินแน่ๆ